่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะปัญญา5ดาววันนี้เราไปเปิดร้านวังหลังเบเกอรี่ร้านขนมปังเนื้อนุ่มไส้ทะลักร้านอร่อยในตำนานของวังหลังที่เปิดมานานถึง32ปีที่เรียกได้ว่าเมื่อมาวังหลังไม่แวะซื้อขนมปังร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงขายดีวางปุ๊บหมดปั๊บและดังไกลถึงประเทศสิงคโปร์อีกด้วยเนี่ยวังหลังเบเกอรี่โอ้โหชื่อนี้ใครๆก็รู้จักครับโอ้โหบอกเออแล้วเราจะได้กินไหมนี่สิไปถึงร้านบางทีก็อ้าวไม่มีแล้วหมดมั่งนะยังไงคุณเซ้งเขาเรียกอะไรออกจากเตาปุ๊บหมดปั๊บนี่แหละออกจากเตาปุ๊บหมดปั๊บปั๊บปั๊บหมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่อย่างนี้นะคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ซื้อหนึ่งใช่ไหมใช่ครับบางทีหิ้วฝากญาติฝากอะไรด้วยเพราะว่าไม่ใช่ซื้อได้ง่ายๆช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเขามีทีเด็ดใครที่เป็นลูกค้าก็จะรู้ดีครับผมว่าความเป็นขนมปังใช่ไหมมันนุ่มขนาดนั้นเลยเหรอนุ่มเลยใช่ไหมฮะนุ่มมากครับโอ้ละลายในปากเลยใช่ไหมกินเข้าไปนี่อร่อยมากแล้วประเด็นไส้ทะลักเขาจะมีหย่อมๆใช่ไหมครับอันนี้ทะลักล้นน้อยๆไม่รู้จักครับรู้จักแต่ทะลักโอ้โหนะขายดิบขายดีเท่าไหร่กี่ปี30กว่าปีครับ30กว่าปีแล้วอ่ะเป็นรุ่นอะไรล่ะรุ่นคุณพ่อครับนี่คุณลูกคุณลูกครับลูกนะสืบต่อไปก็ขายดีจนโกอินเตอร์พี่ตาได้มีโอกาสไปสิงคโปร์ครับหลายท่านไปที่สิงคโปร์บอกเอ้าทำไมมันเหมือนกันเลยก็ปี้เราหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงไม่ใช่ครับเขาเป็นซื้อสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ไปครับโอ้ยแม่แต่คือดั้งเดิมจากไทยไปเลยนะจากไทยไปแล้วไปสังเกตที่สิงคโปร์ครับผมไม่รู้เขาใช้ชื่ออะไรแต่เขาต้องบายเขาจะเขียนว่าบายวังหลังเบเกอรี่ BKK นี่ก็คือร้านนี้ครับผมนะเปิดเมนูร้านวังหลังเบเกอรี่ร้านขนมปังไส้ทะลักและเนื้อขนมปังนุ่มมากอร่อยทั้งขนมปังไส้ข่าวอย่างไส้หมูหยองพริกเผาไส้รวมแฮมที่อัดแน่นทั้งแฮมและหมูหยองไส้หมูสับไข่เค็มที่ให้หมูเยอะสุดส่วนไส้หวานขายดีอย่างไส้มะพร้าวรสหอมหวานไส้ลูกเกดที่ลูกเกดเยอะแทบระเบิดขนมปังเนยสดเนื้อนุ่มละลายในปากและยังมีพิซซ่าหน้าแน่นๆและคอนเฟลกอีกด้วยไปชมกันครับหลายท่านนะก็ไปชิมไปซื้อได้และได้แล้วหรือเรียกว่าสำเร็จแล้วบางคนก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมคุณเซนนะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างตัวอย่างถ้าหากว่าเรายังวางอยู่ลูกค้าซึ่งโอกาสอย่างนี้จะไม่ค่อยมีเพราะปกติมันจะหมดมันหมดเลยจะหมดไปหมดแต่วันนี้เราจะเลี้ยงเท่าที่จะเลี้ยงได้ว่ามันเยอะมากแต่ถ้าเกิดเรารวมก็คือว่ามันมีทั้งคาวและหวานมีคาวและหวานประมาณกี่ไส้เนี่ยโอ้โหจริงๆทั้งหมดนี่ประมาณ25ไส้ครับเยอะมากเลือกได้เลยเอาแบบขายดีเลยถ้าขายดีเอาคาวก่อนนะเอาคาวครับคาวขายดีก็จะเป็นหมูหยองพริกเผาครับหมูหยองพริกเผาละเล็กฮะอะไรฮะหมูสับไข่เค็มครับโอ้โหดูชื่อสิมีหมูสับมีไข่เค็มด้วยอีกหนึ่งอะไรนะอีกหนึ่งอันเป็นรวมแฮมครับรวมแฮมด้วยแฮมเดียวก็ไม่ได้มีหลายๆรวมกันต้องหลายๆรวมครับอ้าวมาดูทีเด็ดแต่ละอย่างขอสืบหน่อยได้ไหมเล่าเรื่องแป้งให้เราหน่อยสิยังไงมันยังไงจริงๆแป้งก่อนจะทำเราจะต้องเนยสูตรพิเศษของทางร้านนะครับมีเนยสูตรพิเศษด้วยเราเนยแล้วมาผสมน้ำตาลผสมเกลือผสมนมผงผสมสัดส่วนต่างๆให้มันได้สดแปลว่ากลุ่มเนยเฉพาะกลุ่มเนยนี่ก็ได้หอมได้พอดีหรือได้ช่วยได้หอมมันมีรสชาติมันอยู่ในนั้นครบเลยเฉพาะเนยนะเนี่ยอันนี้เฉพาะเนยโอ้โหแล้วไปเตรียมเนยแล้วแล้วพอเราได้เนยมาปุ๊บเราก็จะนำมาผสมกับแป้งแล้วก็ผสมกับน้ำแล้วก็มีนมผสมน้ำแข็งครับนมผสมน้ำแข็งคือเนยกับแป้งเราผสมกันอยู่แล้วมันก็จะต้องมีนมด้วยนมด้วยต้องมีนมผสมน้ำแข็งด้วยครับแต่นมปกติไม่ได้ใช่ไหมนมปกติไม่ได้ครับเขาช่วยให้เกิดอะไรขึ้นน่ะยีสต์มันโตในความร้อนครับใช่ต้องคุมยีสต์ไว้จังหวะตอนที่นวดแป้งไปเนี่ยจังหวะตอนที่นวดแป้งเนี่ยมันจะเกิดความร้อนใช่ครับยีสต์เขาจะโตในอุณหภูมิที่ร้อนที่ร้อนครับฉะนั้นเราเลยต้องเอานมผสมกับน้ำแข็งเพื่อไปเบรกเขาอย่าเพิ่งโตนะไอ้หนูอย่าโตลูกไอ้หนูใจเย็นไอ้หนูใจเย็นลูกแล้วมันช่วยอย่างอื่นไหมเช่นความนุ่มความหอมความอะไรต่างหากอีกไหมช่วยให้มันนุ่มให้มันหอมด้วยหลายอย่างด้วยกันครับเออไอ้หนูไม่โตแล้วก็มันก็จะนุ่มด้วยไอ้หนูมันไม่โตลูกแล้วทีนี้ยีสต์เนี่ยมันจะเหนียวนุ่มขนมปังเนี่ยมันจะดีแล้วบอกสิว่าอาเดี๋ยวอาก็อดกินโอ้เดี๋ยวอาก็ไม่อดไม่อย่าทำให้อาเคิร์มเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมันเป็นสูตรแป้งสูตรแป้งครับมันก็เลยนุ่มนุ่มแบบนี้นะที่คนชอบเนี่ยนะอ้าวแค่นี้ก็เด่นแล้วครับ
คุณไส้ของเขาเนี่ยแหละนี่อะไส้ที่ขายดีคือไส้อะไรนะฮะหมูหยองน้ำพริกเผาครับหมูหยองเรารู้จักน้ำพริกเผาต้องเตรียมพิเศษเองไหมต้องเป็นน้ำพริกเผาพิเศษเหมือนกันเป็นทำเองน้ำพริกเผานี่ทำเองด้วยเหรอทำเองครับงั้นพริกเผาทีเด็ดเขาคืออะไรน้ำพริกเผาด้วยมันจะประกอบด้วยกุ้งแห้งหอมพริกแล้วก็ใช้พริกแห้งด้วยมีซอสมะขามน้ำมะขามน้ำมะขามด้วยแป้งมันครับเพื่อให้มันเป็นเพลสให้มันเป็นเหนียวเป็นครีมเพื่อจะได้พริกเผาตัวนี้มาบวกกับหมูหยองบวกกับหมูหยองงั้นทำให้ดูเป็นตัวอย่างโอ้ดูขอยืดหน่อยขอยืดหน่อยอันนี้มันเพราะว่าจากผสมอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับการที่เข้าได้อะไรมันเหนียวมันยืดหยุ่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเหนียวนุ่มเลยใช่ไหมเห็นความเด้งเขาเลยนะเอามาแบ่งมาตัดแบ่งมาแบ่งมาตัดแบ่งนี่แสดงว่าตอนที่เอาไปตีไปนวดแป้งนี่คือต้องเอามาพักด้วยใช่ไหมฮะต้องเอามาพักด้วยพักนานขนาดไหนฮะพักประมาณ10ถึง15นาทีครับเพราะจะทำให้เพื่อให้แป้งมันคงตัวครับแล้วก็ยีสต์ก็จะโตแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยเราต้องเอาให้ยีสต์โตด้วยเพราะตอนแรกคือเราไปเบรกเขาใช่เราไปหยุดเขาเขาก็จะไม่โตแล้วเขาโตปุ๊บเขาจะนุ่มอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับจะนุ่มแบบนี้เลยอันนี้แป้งมาแล้วนะแป้งมาแล้วตอนนี้เราจะเริ่มไส้ไปเลยแป้งมาเขาก็จะมาคลี่เขาออกแผ่เขาออกแผ่เขาออกแล้วก็จะใส่มาดูนะใส่น้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผานะครับลงไปแล้วน้ำพริกเผาคุณหมูหยองนะครับอ๋อเดี๋ยวอู้ดินะไม่ใช่ช้อนเหรอไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ครับเราต้องเป็นมือขยุ่มครับโอ้โหเดี๋ยวแล้วบีบเข้าไปอีกแล้วใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยครับแบบนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วทำไมฮะแล้วก็จะห่อเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นนะนะลูกค้าจะเห็นนะโอ้โหเนี่ยมันคือเก็บไส้ได้ไม่รู้จะใส่เข้าไปยังไงเลยโอ้โหแล้วเราก็จะคลิปเพื่อทำให้เป็นสัญลักษณ์ของว่าเป็นหมูหยองแล้วก็จะเอาน้ำพริกเผาทานิดนึงยุบพิทาอีกเพื่อให้เรารู้ว่าเนี่ยมันเป็นน้ำพริกเผานะอ๋อเพราะเรามีหลายไส้ใช่ครับนะเดี๋ยวนี้พอใส่ในพิมพ์แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องรออีกไหมฮะต้องรอครับอันนี้ต้องรออีกประมาณสัก15นาทีให้เขาฟูขึ้นอีกเหรอเพื่อให้เขาโตขึ้นงั้นเราก็ทำไว้เรารออันนี้รอเพราะเดี๋ยวเราจะไปอีก2ครับอีก2เมนูที่ขายดีนะครับผมจะเป็นอะไรฮะตอนนี้จะเป็นอะไรอันนี้จะเป็นรวมแฮมครับรวมแฮมแฮมนี่ก็จะเป็นมีอะไรบ้างล่ะเป็นหมูหยองไส้กรอกมีหมูหยองด้วยนี่โบโลน่าผสมกันครับเอากำแล้วจะกำแล้วจะหยิบแล้วปึ๊บอุ้งมือรวมแฮมมีหมูหยองด้วยไม่ห่วงเครื่องเลยนะห่วงไม่ได้ครับห่วงไม่ได้ที่ร้านห่วงไม่ได้จริงๆนะเนี่ยมันไม่มิดเลยนะเนี่ยมันลงอย่างนี้เลยเอาพิมพ์มันตรงด้านนี้โชว์ท่านผู้ชมเห็นนะฮะนะแล้วมันก็จะยาวอย่างเงี้ยขอแต่งอีกนิดนึงครับตามสูตรอ๋อเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างงี้ใช่ครับเห็นแฮมแล้วก็รอไว้รอก็รอใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะไปอบครับผมได้กลุ่มข่าวนะนะต่อไปอะไรนะฮะต่อไปอะไรต่อไปเป็นหมูสับไข่เค็มครับหมูสับไข่เค็มอันนี้เป็นหมูสันคอครับปรุงรสด้วย3เกลือแล้วจะหมูสันเกลือแต่ละอย่างมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีครับแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสเราเริ่มอะไรฮะเราจะเริ่มด้วยการใส่ไข่เค็มก่อนไข่เค็มบี้ๆลงไปเอาให้มันกระจายไปทั่วเนี่ยนะเริ่มแผ่แล้วนะนี่มาแล้วนี่ยกแล้วจะแต่งด้วยซอสแต่งซอสตักหนึ่งโอ้โหอันนี้เราจะห่อห่อครับโอ้โหก็ยังห่อได้นะห่อได้ครับนะลงไปแล้วแล้วเราก็จะคลิปเหมือนเดิมคลิปเหมือนเดิมตามคาแรคเตอร์ของร้านปึ๊กและแล้วก็ใส่หมูสับอีกสักหน่อยอีกนิดนึงด้วยอีกโอ้ยจะแต่งหน้าด้วยซอสครับแต่งซอสแล้วก็แถมไข่เค็มอีก1ชิ้นแถมไข่เค็มอีกโอ้โหก็จะเป็นไส้หมูสับไข่เค็มครับนะนี่หมูสับไข่เค็ม3ไส้ที่ขายดีนะและตอนนี้ได้3ไส้แล้วเดี๋ยวเอาไปอบเพราะเดี๋ยวเขาจะฟูเต็มนี้ครับผมอยากเห็นจังเลยแล้วอยากจะมาเปิดดูว่ามันจะทะลักเต็มล้นขนาดไหนนะครับผมเอาไปโอ้เป็นอย่างนี้แล้วใครที่ชอบขนมปังแล้วมาเจอขนมปังใหญ่อย่างเงี้ยนะขอโทษนะฮะนี่ใหญ่กว่าแขนผมอีกใหญ่มากเลยแล้วตะกี้เราโชว์ในเรื่องของแป้งแล้วก็ไส้ทะลักไปแล้วใช่ครับหมายความว่าไส้แต่ละไส้เนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วนะเต็มไปหมดเลยก้อนหนึ่งเท่าไหร่150 55บาทครับ55บาท55เหรอ55บาทตั้งเอาไส้แรกเลยครับหมูหยองน้ำพริกเผาครับเพราะว่ามันมีพริกเผาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหนฮะอันไหนฮะอยู่นี่อันนี้หมูหยองพริกเผาอุ้ยความนิ่มนิ่มครับนุ่มมากนี่ไม่ใช่อิฐมอนนะนี่คือขนมปังนะนี่นุ่มมากเลยเนี่ยจับไปนี่นุ่มมากนี่อย่างนี้เลยอ่ะหมูหยองพริกเผาตรงไหนก็มีใช่ไหมใช่ครับต้องบีอย่างนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้มาเปิดแต่เราก็เห็นตั้งแต่ตอนทำแล้วอ่ะนะโอ้โหนี่มันเยอะอย่างนี้เลยอ่ะมาชิมนะฮะจะเลิศยังไงดีไม่ต้องฉีกครับ
พิตาทั้งแท่งอย่างนี้เลยครับนี่ถูกต้องครับแต่คุณเอาครึ่งเดียวครึ่งเดียวครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นหลากหลายแบบอ๋อผมทั้งหมดเลยครับผมนะกินที่นี่เอาเลยมาครับมันนุ่มนุ่มแล้วก็หอมหอมนมหอมเนยใช่นมเนยครับทำไมมันนุ่มอย่างเงี้ยด้วยอะไรด้วยอะไรประเด็นอะไรใช้เนยสูตรพิเศษของทางร้านที่อยู่กับนมกับน้ำแข็งเนี่ยใช่แล้วก็นมกับน้ำแข็งนี่มันนุ่มมากเลยนุ่มมากเลยนุ่มอย่างนี้เลยแล้วไส้ดูสิมันทะลักแบบนี้เลยแล้วเมื่อกี้กัดตรงไหนนะก็เจอไส้อ่ะแล้วหมูหยองกับตัวพริกเผาที่เป็นสูตรลับอ่ะที่ทำเองด้วยใช่ไหมทำเองว่าครับคือมันเผ็ดกำลังดีเผ็ดกำลังแล้วมันมีความหวานของพริกเผาแล้วมันเข้ากับตัวเนื้อหมูหยองอ่ะได้ดีโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะอ้าวตะกี้ขออนุญาตนะวางนะครับท่านผู้ชมไส้ที่สองเราเอาอะไรนะตะกี้อะไรนะฮะเป็นไส้รวมแฮมครับอันไหนอันนี้ครับผมรวมแฮมครับนะนี่บ้างๆเพื่อจะได้เห็นว่าเขาเป็นอะไรนะครับโทษทีนะหนักมากไส้ไส้เยอะไส้หนักมากเน้นไส้เยอะโอ้โหอันนี้รวมรวมแฮมครับรวมแฮมครับเปิดอย่างนี้แล้วเปิดอย่างนี้แล้วโอ้โหแล้วมีหมูหยองใช้แรงนี่นี่รวมแฮมหมูหยองนี่อย่างนี้ทะลักสะใจมากทางง่ายมากขนมปังยังไงก็นุ่มแล้วแฮมเนี่ยจัดเต็มมากอะจัดเต็มครับมันมีความแฮมที่หลากหลายนะแฮมหมูเต็มไปหมดเลยอะรสชาติอร่อยด้วยอะรสชาติดีมากอันนี้อะไรนะคะอันนี้เป็นไส้หมูสับไข่เค็มครับอันนี้ยังไม่ต้องไปเปิดอะไรเลยมันทะลักอย่างนี้เลยคือ no? คุณเห็นไส้อยู่แล้วอะ ไม่ต้องแบะก็ได้เนี่ยผมจะกินแบบนี้นะฮะน่าอันนี้ไม่ต้องเปิดให้ดูเลยนะมันทะลักแบบนี้เลยเก่งหัวสั่นเลยกามจะค้างอ่ะเออชิ้นใหญ่มากชิ้นมันหนามากใช่ไหมนี่เออเอาทำไงชุ่มฉ่ำนี่นี่นี่ตัวหมูสับดีมากตัวหมูสับเยอะมากเอาไปหมักกับสามเกลือใช่ไหมสามเกลือครับสามเกลือมันหอมหมูสับใช่ครับแล้วก็มีตัดตัวไข่เค็มเนี่ยมันใช่เพราะมันเข้ากับขนมปังนะดีมากอร่อยมากขนมปังไส้ขาวเนื้อนุ่มๆทั้งไส้หมูหยองพริกเผาไส้รวมแฮมที่แน่นทั้งแฮมและหมูหยองและไส้หมูสับไข่เค็มอร่อยสุดๆส่วนขนมปังไส้หวานก็อร่อยสุดยอดไปชมกันครับมาดูกลุ่มหวานก็หลากหลายไส้เหมือนกันมีหลากหลายไส้เลยครับไส้หวานมีไส้เนยสดเนยสดอันนี้คือขายดีใช่ไหมนี่กลุ่มขายดีใช่ไหมเนยสดนะอันนี้ลูกเกดลูกเกดนี่สูตรพิเศษของทางร้านด้วยนะนี่ลูกเกดธรรมดาลูกเกดต้องทำพิเศษด้วยทำพิเศษอีกทำพิเศษเลยด้วยนะนี่อะไรอันนี้ไส้มะพร้าวครับนี่ก็พิเศษนะงั้นเรามาขยายความหน่อยใช่ไหมครับมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวจากที่ไหนล่ะมะพร้าวมาจากแม่กลองครับนี่ไงแล้วเนื้อเนี่ยเขาได้เนื้อเยอะด้วยมะพร้าวใช่ใช่เนื้อเยอะด้วยครับมันแล้วเราต้องมาทำอะไรปรุงอะไรยังไงไหมฮะต้องมาใส่ผสมน้ำตาลนมผงน้ำใบเตยโอ้อีกหลายอย่างนะผสมเอามาเคี่ยวให้เป็นไส้เนี่ยนะอันนี้เราคลุกเลยเอามาคลุกมันก็เลยเป็นมะพร้าวสีเขียวเลยใช่เพราะว่ามีความเป็นใบเตยสีเขียวคือใบเตยแล้วทำก็เหมือนกันใช่ไหมไม่กำก็ตักโปะใช่ไหมโปะทะลักอย่างเดียวเองไหมนี่ทะลักล้นออกมาข้างนอกนี้ด้วยอันนี้คือไว้โชว์ข้างหน้าด้วยมีข้างหน้าด้วยแล้วก็มีผลไม้เชื่อมด้วยเหรอฮะมีผลไม้เชื่อมอยู่ข้างในอยู่ข้างบนครับโอ้ดูสิอันนี้อะไรนะคะไส้ลูกเกดลูกเกดที่บอกทีเดียวลูกเกดพิเศษคืออะไรปกติลูกเกดจะเป็นของตากแห้งแล้วรสชาติเขาก็จะแห้งๆหน่อยแล้วที่ร้านต้องมาทำอะไรฮะที่ร้านต้องไปปรุงรสด้วยน้ำซอสสูตรทางร้านครับมันปรุงใหม่อีกใช่แล้วลูกเกดเขาจะฉ่ำนิ่มนิ่มอร่อยอร่อยแต่ประเด็นก็คือล้นแน่นแน่นอนครับทะลักอย่างนี้ก็ต้องกำใช่ไหมต้องเป็นกำนะฮะนี่ไส้ลูกเกดครับอันนี้กลุ่มหวานนะกลุ่มหวานนะอันนี้เนยเนี่ยสิเป็นไส้แบบไหนเนยเราก็จะใช้เนยที่เราทำขึ้นมาเป็นพิเศษเหมือนกันของทางร้านเป็นเนยก้อนอย่างนี้เหรอเป็นเนยก้อนเลยครับพี่แต่พี่แปะเนี่ยเป็นแบบนี้เหรอเป็นเนยก้อนเป็นแบบนี้อย่าบอกนะว่าไปโปะไปวางอยู่ในข้างในอีกอะวางข้างในเลยครับฮะอู้มันก็จะแบบหอมเนยฉ่ำเนยเลยดิโอ้พระวันวันโดนโดนความร้อนมันก็จะชุ่มละลายก็จะลายเป็นเนื้อข้างในแล้วก็ฉ่ำฉ่ำแล้วก็มีน้ำตาลโรยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดมาเขาก็จะฉ่ำเลยฉ่ำเลยว้าวคุณเซ้งบอกว่าไส้นี้นี่คือหมดไวและขายดีมากเลยใช่ไหมขายดีมากครับอันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างมาดูได้ชิมไหมครับได้ชิมสิครับผมอ่ะมาโอ้โหยิ่งดูแล้วเห็นอะไรมันมีแต่ใหญ่ๆฮะใหญ่ๆทะลักทะลักหมดเลยแล้วก็น่ากินมากครับนะใช่ไหมอันนี้คือตะกี้เราเห็นไหมอันนี้คือมะพร้าวมะพร้าวใช่ไหมทะลักมาถึงข้างหน้านี้แล้วก็เต็มอยู่ในนี้นะอยู่ข้างในด้วยครับเนอะแล้วอันนี้ก็เป็นลูกเกดลูกเกดเต็มนี้นะเต็มเลยอันนี้ก็เป็นเนยอันนี้เนยสดครับเราจะเริ่มไงมะพร้าวมะพร้าวนะมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวนะ
อันนี้เขาคือเนี่ยก็จะนิ่มอย่างงี้ครับนิ่มอย่างงี้ไส้ก็ทะลักเปิดมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้เท่าไหร่หวานนี่เท่าไหร่55บาทเหมือนกันครับโอ้ราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยนะเปิดไปยังไงก็ไม่จะไส้โอ้โหมะพร้าวหอมมากเลยหอมมะพร้าวอ่ะเนื้อมะพร้าวคือแบบกัดแล้วก็เนื้อแน่นได้เคี้ยวกรุบกรอบแล้วคือเอาไปผสมคลุกเคล้ากับตัวใบเตยใบเตยมันหอมมากเลยอ่ะแล้วเนี่ยแดงๆเขียวๆที่เป็นผลไม้เชื่อมครับเป็นผลไม้เชื่อมผลไม้เชื่อมมันได้เคี้ยวมาตรงนี้ด้วยมากรุบกรอบนึบๆนะด้วยให้ด้วยอีกด้วยนะอันนี้อะไรนะคะใช่เลยนะคะมาเผยลูกเกดละเผยแล้วเผยแล้วโอ้โหแย่งกันออกมาครับแย่งกันออกมาโอ้โหเขาก็เต็มหมดเลยนะเนี่ยมันแน่นมากๆเลยแน่นอย่างนี้เลยเต็มไปหมดเลยทะลักจริงๆนะฮะไส้เนี่ยปกติเขาทานกันยังไงแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแต่ว่าส่วนมากเขาจะหักครึ่งหักครึ่งเลยใช่ไหมนี่มืออาชีพโอ้โหเต็มที่ลูกเกดเนี่ยคือมันฉ่ำโอ้โหหอมหอมเลยอ่ะเขาก็ไม่ได้หวานขึ้นมาเนาะไม่หวานแล้วก็จะหอมกัดอะไรต่างๆด้วยไม่ว่าไส้อะไรเขาจะเยอะมากเยอะมากเยอะมากทะลักมากแม้กระทั่งเนยก็ไม่ใช่แค่ไปทาหรือไปไว้ไปนั้นแปลว่าคุณจะมีขนมปังป่าๆแล้วกลิ่นเนยไม่ใช่ครับไม่ใช่อีกเนยเป็นแท่งแท่งลงมาเลยอ่ะแล้วเป็นเนยสูตรพิเศษของทางร้านด้วยสูตรพิเศษของทางร้านครับจะฉ่ำเนยจะฉ่ำนะทำเยิ้มไปเลยนะเนาะกัดเลยตรงนี้ยังเลยครับโอ้โหใช่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 เนี่ยออกมาหมดแล้วเนยฉ่ำเลยนี่ฉ่ำออกมานี่ออกมาตรงนี้หมดแล้วเนี่ยเป็นเหมือนละวาเป็นอะไรเงี้ยนะชุ่มอยู่ข้างในเลยนี่ฮะนี่ฮะเออดูสิมันนะแบ่งกินหลายวันเชื่อผมเชื่อผมขำไหมครับพี่คริสต์มาสแล้วเหรอโอ้โหของขวัญจะมาแล้วนะใครชอบเนยสดเนยสดนะได้เลยพอได้นะพี่เนาะมันหอมเนยอันนี้เนยล้วนๆแล้วที่สำคัญคือมันไม่หวงเนยจริงๆมันหวงเนยครับมันฉ่ำเลยอ่ะใช่ครับแล้วที่สำคัญคือว่ามันเป็นเนยที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนมันหอมนะมันหอมเลยในปากมันหอมขึ้นจมูกเลยอ่ะมันหอมมันสะอาดมันอะไรไม่รู้อ่ะเนาะโอ้แล้วมันตัดกับน้ำตาลไอซิ่งหวานๆนิดๆมันต้องตั้งด้านนี้ขึ้นหัวอร่อยมากอร่อยมากคุณต้องกินอย่างข้างล่างขึ้นไปอย่างงี้มันต้องกินอย่างงี้ล้างเลยเอางี้ล้างหน้าเลยนะพี่โอ้แป๊บนึงครับแป๊บนึงฮะไม่มันจะสนุกหลายอย่างด้วยใช่มั้ยอร่อยนะคาวหวานหวานครับที่ตัวอย่างนะที่เป็นแบบจะให้3เมนูที่ขายดีขายดีครับในตั้ง20กว่าเมนูใช่มั้ย20 30เมนูยังมีอะไรนี่คืออะไรล่ะพิซซ่าครับพิซซ่าก็มีพิซซ่าก็มีแล้วไปเอาแป้งพิซซ่าจากที่ไหนอ่ะจริงๆคือเป็นแป้งขนมปังครับแป้งนี้เหรอใช่ครับอันเดียวกันอันเดียวกันอันที่จะเป็นแป้งบวกกับเนยบวกกับไอ้นมที่ใส่น้ำแข็งเนี่ยนะที่แป้งที่อร่อยอร่อยนี่เลยครับโอ้โหนี่ก็มาเป็นอันนี้เป็นอันนี้ครับทำได้หลายอย่างมากเลยทำได้หลายอย่างครับแล้วหน้าก็ทะลักหลากหลายหน้าแล้วหน้าก็ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะไม่ได้มีแค่ไส้ทะลักโอ้โหหน้าก็ทะลักด้วยหน้าทะลักด้วยนี่เขาหลากหลายมากจนผมเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเมนูใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงครับพี่ตาไม่น่าจะมีสักครั้งหนึ่งก็ได้นะไม่ต้องมีก็ได้เพื่อนนี่คือเยอะมากแล้วด้วยฮะมีได้ครับมีได้เฮ้ยจะมีเมนูใหม่เหมือนกันมีเมนูใหม่เหมือนกันครับเปิดเมนูใหม่ร้านวังหลังเบเกอรี่ที่เนื้อขนมปังสุดนุ่มไส้ทะลักทั้งข้าวหวานกว่า25ไส้และเมนูใหม่คืออะไรไปชมกันครับแล้วมันจะไปเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับขนมก็จะเกี่ยวกับขนมปังเหมือนกันครับเกี่ยวกับปังนี่แหละเพราะเราเด็ดขนมปังแล้วก็จะใส่ไส้ใส่ไส้ใส่ไปก็ใส่อยู่แล้วไส้ใส่อยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าปกติ1ชิ้นจะมี1หน้าแต่เดี๋ยวเราจะทํา1ชิ้นมี3หน้าเลยฮะรวมเลยเหรอรวมเลยแปลว่าเอา3ไส้ที่ขายดีมารวมเลยมารวมกันเลยอยู่ในก้อนเดียวเลยอยู่ในก้อนเดียวเลยในคาวเนี่ยเหรอในคาวเนี่ยครับในคาวด้วยในหวานด้วยครับฮะคาวด้วยหวานด้วยปกติ2รูปแบบเลยนะในคาวในก้อนเดียวกันนี้ก็3ไส้เลย3ไส้ครับหวานอีกก้อนนึงก็3ไส้เหมือนกันมาใหม่จริงนะอย่างนี้ใหญ่จริงอยากเห็นนะเอามาชมครับมันเท่มากโอ้ยเมนูใหม่ครับใน1แถว1ไส้ต่างๆก็ทะลักแล้วครับอันนี้คือรวมมาเลยรวมมาให้เลยตะกี้เราชิมไป3คาวก็
ตอนนี้อยู่ใน3ข้าวนี้เหมือนกันนี่คืออะไรที่ใช่ไหมใช่ครับก็มีอะไรอ่ะอันนี้อันนี้มีหมูสับไข่เค็มนะแล้วก็เป็นหมูหยองน้ำพริกเผาครับนี่มันมีพริกเผาอย่างนี้รวมแฮมนี่แฮมนะเดี๋ยวนะจะผมจะเห็นนะที่บั้งไว้อยู่นี่นะครับครับเพราะฉะนั้นในก้อนนี้3ไส้รวมมาให้แล้วอันนี้กลุ่มคาวมารวมแล้วนะครับผมนี่กลุ่มหวานกลุ่มหวานครับกลุ่มหวานกลุ่มหวานหน้าตาน่ารักมากนี่อะไรบ้างอันนี้อะไรนะคะอันนี้เป็นลูกเกดครับลูกเกดเขาจะอยู่ข้างในล้นอยู่ในนี้ครับแน่นเลยเพื่อนเขาตรงกลางนี่ก็คือมะพร้าวนี่นะเขียวๆนะใบเตยครับใบเตยครับนะแล้วก็มีผลไม้นะผลไม้เชื่อมเชื่อมแล้วก็นี่เนยมีน้ำตาลไอซิ่งอยู่ข้างบนมาเผยนี่ครับเผยอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บลูกเกดลูกเกดก็ล้นอย่างนี้มาแล้วโอ้โหนี่คุณมะพร้าวนะฮะมะพร้าวอย่างนี้ว้าวนี่อยู่ข้างบนด้วยนะครับผมด้วยบนนะล้นเป็นนี่ด้วยนี่โอ้โหแล้วก็มาเป็นเนยสดนี่ข้างในนี่ก็ยังอยู่ข้างในชุ่มๆเลยก็จะเป็นชุ่มๆฉ่ำๆนะนี่ปั๊บอยู่ข้างในนู่นโอ้โหว่าไปตรงนี้ความเหนียวนุ่มของขนมปังเนี่ยนะสุดยอดเลยอ่ะเอ้าเป็นไปแล้วครับเมนูใหม่1แถวรวม3เมนู3ไส้แล้วมีถึงข้าวหวานเลือกเอาเลยเลือกได้เลยนะราคาเราต้องเพิ่มเป็น200มั้ยไม่ต้องครับไม่ต้อง150อืม65บาทก็พอ65บาทได้3ไส้เลยนะ3ไส้เลยครับไปลองดูนะเมนูใหม่แต่มันมีถึง2อย่างแล้วเราจะเรียกเขาว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่ปัญญากับพี่เจแปนตั้งให้อ้าวตั้งให้เหรอเหรอใช่ครับไม่ยากเอาข้าวหรือเอาหวานผมเป็นหวานแล้วไงหวานผมข้าวผมข้าวมีอะไรนะนี่อะไรนะรวมแฮมหมูสับไข่เค็มแม่นหมูหยองน้ำพริกเผามีหยองมีหมูสับจะไม่มีแฮมครับก็เป็นตรงๆไปเลยหยองสับแฮมอืมโอเคเลยหยองสับแฮมของพี่ตาหยองสับแฮมของผมเป็นพร้าวเนยเกตอืมชื่อสวยครับหยองสับแฮมกับพร้าวเนยเกตเมนูใหม่ครับผมไปสั่งได้เลยคุณเซ้งครับชื่อร้านมีกี่สาขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเชิญครับชื่อร้านขนมปังวังหลังเบเกอรี่นะครับมี2สาขาครับอยู่ที่ท่าน้ำศรีราชและอยู่ที่ถนนพันนกครับครับผมเปิดปิดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เลยครับโอ้โหทุกวันกรุณาที่คือทั้งหมดของร้านวังหลังเบเกอรี่นะครับร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยนะครับขอมอบให้เลยว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาววังหลังเบเกอรี่มอบให้เลยครับร้านวังหลังเบเกอรี่ร้านขนมปังสูตรเนื้อนุ่มไส้ทะลักมีให้เลือกซื้อถึง25ไส้ขายดีวางปุ๊บหมดปั๊บและโด่งดังไกลถึงประเทศสิงคโปร์จากวันนี้ขอเชิญคุณผู้ชมไปชิมเมนูใหม่หยองสับแฮมขนมปังรวมไส้ข่าวขายดีอย่างหมูหยองพริกเผาหมูสับไข่เค็มและไส้รวมแฮมเข้าไว้ด้วยกันและเมนูใหม่เมนูที่2พร้าวเนยเกตขนมปังรวมไส้หวานขายดีของร้านอย่างไส้มะพร้าวเนยสดและไส้ลูกเกดเข้าไว้ด้วยกันปัญญา5ดาว